มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาประกาศแล้วถากรตันทสิทธิ์เป็นส.ส.แทนคุณหญิงสุดารัตน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลงวันที่19มิถุนายน2566ซึ่งได้ประกาศให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างชาติลำดับที่1ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นั้นบัดนี้คุณหญิงสุดารัตน์ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2566เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของคุณหญิงสุดารัตน์สิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญจึงประกาศให้นายถากรตันทสิทธิ์ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่12กรกฎาคมนี้คาดว่าส.ส.ใหม่ที่รับการเลื่อนลำดับจะเข้าปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่ทำให้สภามีส.ส.ครบ500คนและจะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ